จะมีการส่งเสียงขึ้นสัญญาณกันตลอดเวลาเขามีการบางทีมีการแยกกลุ่มเนาะกลุ่มหน้าและกลุ่มหลังกลุ่มติดตามดูครับน้องฮบนี่ก็เป็นบนดอยนี่จะมีส่วนข้าวโพดอยู่ครับตอนนี้จะเป็นหินก้อนขนาดย่อมๆโดยนี่มีหินหนักคือคาดว่ามันต้องมีถ้ำถ้าเป็นลักษณะภูเขาที่นะหลังจากทริปนี้จบสไลด์จะเป็นหินนะครับดูเหมือนว่าจะเจอถ้ำอันนี้คือถ้ำกะครับครับผมอันนี้จะเป็นถ้ำที่เจออันดับ1ผมยกให้เป็นอันดับ1ก็คือลองวัดเมื่อกี้ละครับหินตกลงไปใช้ประมาณเวลา3วิมันจะกระทบเป็นจุดๆแต่ถ้าไปมองตรงจุดนี้จะเห็นชัดกว่าครับครับมันจะมีเป็นชั้นตรงนี้ถ้าคนมาแล้วก็ไม่รู้จักเส้นทางอาจพลาดตกลงไปได้ครับพอแท่งนะครับครับครับเอาอันเดียวพออันเดียวเอาไปให้กันครับโอ้อันนี้เป็นปากถ้ำขนาดกว้างประมาณเกือบ2เมตรเนาะครับผมจะทำหม้อปลาลึกกว่าครับใช้เวลาเราหินโยนลงไปประมาณ2ถึง3วิครับ2ถึง3วิโอ้แสดงว่าลึกลึกครับลึกเรียบร้อยอย่าง
อันนี้เขากำลังจะจุดที่หลวงพ่อแสงเขาจะลองพอว่าที่เขาโยนไปแบบตรงๆนะครับที่ปากถ้ำครับและทิศทางในการองศาในการพูดเขาว่ามันจะเป็นองศาเนาะครับในการความระชันตอนเนี้ยเขาสังเกตมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือตะกี้เขาจุดบุหรี่ลงไปครับบุหรี่ขึ้นมาน้อยๆแล้วก็หายไปก็คือมีอากาศคือที่ถ่ายเทตรงไหนค่อนข้างจะมีน้อยครับและจุดนี้มันจะมีพ่อเขาบังหันเนาะจะมีลืบพูดแห่งลืบหนึ่งครับแล้วก็ลืบไปให้ลืบสองซึ่งมันจะไปเชื่อมกับถ้ำที่สองครับเดี๋ยวเราจะลองโยนไปพอจะได้เชื่อมพอจะได้ครับผมครับถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเดี๋ยวขอส่งให้ก่อนเดี๋ยวปีเดี๋ยวจ่อยนี่เดี๋ยวขอแห่งกล้องเอาไว้ด้วยกันเพื่อเดี๋ยวจะได้ส่งแล้วก็ได้ให้บก.คำนวณตัวว่าระยะที่เขาโจงไปเนี่ยหินไอ้ยังมันกระเด็นอย่างจะได้มีก่อขอโทรศัพท์ถ้าเดินมาบังหันนี่คือมีเหรอต้องพูดอันตรายเดินมาต้องมาจบเลยลงไปเลยครับมาขอใกล้ๆหน่อยดูว่าจะไหนจงต้องไปพูดเลยพูดแต่ลึกว่าบางทีสมัยนี้มันขวางแล้วระวังเนอะระวังนะครับเนอะเหมือนเขาวางขวางไว้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ปอกไปปูนสักตั้มต้องทำอันได้ก่อนไปมาได้ก่อนต้องไปตังปูนขอทำอั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 นไม้กันครับเนี่ยเหรอไม่มีครับเห็นอยู่ต้องขออันนี้ก่อนอันนี้ถ้าคนตกไปนี่ก็ขึ้นมาลำบากเลยนะน่ะขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาได้เลยอันนี้ต้องใช้ในการเชื่อมด้วยตัวครับอย่างเดียวเลยครับซึ่งบ่มีหินที่ว่าจะขึ้นได้เลยแต่ว่าก็บ่มีร่องรอยการลงไปนะฮะแม่นครับบ่มีร่องรอยการลงไปเลยเอ้ามันอยู่วะไหนขังอ่ะฮะขังฮะเนาะก็มันค้างมันตึกมันเป็นทางเดินไปพูดอ่ะเป็นตั้งเตลนะระวังเด้อตั้งเตลระวังซอซอระวังมีไฟฉายก่อไม้บักแข็งแรงครับตัวนี้เจ้าโซ่บักเซฟตี้อ่ะโซ่เซฟตี้เหรอขอเชื่อครับโซ่ใจเย็นเซฟดีกว่าเนาะเซฟดีกว่าบักคุ้มอันเดียวเดี๋ยวเนี่ยห่อผมลงไปแล้วพี่นะเดี๋ยวห่อเก็บทุบเองเดี๋ยวห่อกลับไปทำที่สองต่อเดี๋ยวห่อขอเซฟโอเคเซฟเซฟดีกว่าเซฟก่อนอันตรายอันตรายมันไอ้นี่ไปเดี๋ยวห่อห่วงทีมเขาดีกว่าครับเขาว่าต้องคือมัน 100% เนาะเดี๋ยวครูมาเดี๋ยวโดนซ่อมอีกทำไมไม่เซฟหมอบอยู่ไหนครูนี่หมายถึงครูเพชรนึงก่อนจะไปคู่กับเขาสิดูตั้งแต่หมวกแล้วประเด็นอ่ะแม่นไม่ใส่หมวกลงไป30แม่นโอ้อันนี้คือทำนะครับทำตีการจะลงไปตรงนี้นี่ได้อยู่ต้องใจผู้ชำนาญเท่านั้นเองต้องใจเจือกลงไปเพราะว่าลงไปแล้วขึ้นมาถ้าบ่มีเจือกขึ้นมาได้แน่นอนเดี๋ยวซ่อจะลงหรือว่าต้องมีความชำนาญพอสมควรเขาแค่เซฟพอบุ๋มเอาใส่กระเป๋าข้ามไปเยอะแล้วเอาเชือกนี่ต่อป่ะเอาเชือกนี่ต่อจ้ะอันนี้กำลังทีมค้นหากำลังเตรียมอุปกรณ์ในการเซฟตี้แต่ว่าจะยากเถอะเดี๋ยวก็ไปไล่ยิงเดี๋ยวลองเลยนะในอังโกอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าเขาจะไม่ได้ลงนะเขาจะอยู่กับนี่ห่อรอเซฟกันเอาหุ่นแข่งลงเลยเฮ้ยไม่มีใครบอกก็ไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยจ้าจัดกล้องมีหลายกล้องต้องคาดเดียวยุติการถ่ายกันด้วยเดี๋ยวเจ็บบ่ปอโดนซ้ำหนึ่งผู้เรื่องนี่ได้อยู่เออประกาศจ้าเป็นหมวกพอกระเบียบดำอยู่นี่ละประกาศใช่แต่ทางนี้ดีนี่เขาขึ้นมาคนแรกเขานี่พวกแม่นชุดแรกชุดแรกเลยครับชุดแรกเดี๋ยวมีหยำหูเตียวโอ้ฝนมาแล้วโอ้ดาวโอ้ผมยังไงเดี๋ยวอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่เปียกน้ำใส่ถุงกันน้ำถุงกันน้ำไว้ถุงกันน้ำพี่ไปไหนในรถผมมาแห้งนะแล้วพี่มาก็เอาไม้หยาบก็กูมีกระเป๋าเนื้อดีมาแล้วครับมาเลยตันก่อนตันน้ำแอร์ตันเดียวพี่ไปทางฝั่งนี้มันจะมีข้ามพี่สองปากลงไปก่อนใครตี้มูตี้ปลาไปก่อนมันมีใครตี้สักคนเพราะมันมีหมาไงมันอันตรายไปเรื่อยเดี๋ยวชอบมึงเฮ้ยอันเดี๋ยวไปพร้อมกันก็ได้เนาะไปพร้อมกันเลยไปเดี๋ยวเฮามูก่อนบดมูก่อนพี่อันเดี๋ยวเฮาเอาเชือกกั้นก่อนบ่เอาเชือกกั้นโซนไว้ก่อนเซฟโซนไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้บริเวณอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาลบก่อนฝนมาครับครับนี่คือนี่นะ